ท่านผู้ชมที่เคารพวันที่18มิถุนายนนับว่าเป็นวันนักรบเสื้อขาวซึ่งในปีนี้การเฉลิมฉลองได้จัดขึ้นภายใต้คำขวัญยกสูงคุณภาพการบริการสาธารณสุขโดยการหันการบริหารคุ้มครองไปสู่ระบบทันสมัยติดตามได้จากตากล้องสองเมืองการแพทย์ลาวได้กำเนิดขึ้นผ่านขบวนวิวัฒน์แห่งการเติบใหญ่ของการแพทย์ในแต่ละสมัยมาแต่ดึกดำบรรพ์และติดพันกับการต่อสู้กู้ชาติแต่ละระยะในปี1963สนามหบต่อสู้กู้ชาติด้านพวกลาเมืองขึ้นแบบใหม่ได้เปิดกว้างออกทั่วประเทศเขตปลดปล่อยก็นับมือนับขยายตัวแพทย์หมอในระยะนั้นแม่นนอนอยู่ในการจัดตั้งของเสนาหักและได้เฮ็ดหน้าที่ของตนในการรักษาและปิ่นปัวพญาตให้แก่พนักงานนักโหบและประชาชนประดาเภาเมื่อศูนย์กลางภาคมีนโยบายสร้างเขตปลดปล่อยให้เป็นรัฐหนึ่งในวันที่18มิถุนายน1965และได้ตกลงแยกแขนงสาธารณสุขออกเป็น2การจัดตั้งคือเสนาหักเพื่อรับใช้กองทัพและสาธารณสุขศูนย์กลางเพื่อรับใช้พลเรือนด้วยแนวคิดของประธานไกรสอนพรหมวิหารที่เสนอในกองประชุมสาธารณสุขทั่วประเทศครั้งที่2ปี1987ต่อคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคและสภารัฐมนตรีเลือกเอามือที่มีความหมายประวัติศาสตร์เป็นวันแพทย์ลาวกระทรวงสาธารณสุขจึงเสนอต่อรัฐบาลและสภาแห่งชาติสุดที่2โดยได้รับการเห็นดีให้บรรจุเข้าในกฎหมายปิ่นปัวฉบับปรับปรุงเดือนธันวาปี2014และกำหนดเอาวันที่18มิถุนาเป็นวันแพทย์ลาวรัฐกำหนดเอาวันแพทย์ลาววันที่18มิถุนาวันแพทย์ลาวแม่นวันหนึ่งที่มีความหมายเป็นประวัติศาสตร์อันล้ำค่าของแขนงการสาธารณสุขเป็นวันสร้างกระบวนการกิจกรรมต่างๆเพื่อระลึกถึงผลงานและย่องยอสรรเสริญคุณงามความดีของแพทย์ลาวในสมัยต่อสู้กู้ชาติก็คือสมัยปกปักรักษาและสร้างชาติประเทศชาติการเฉลิมฉลองวันแพทย์ลาวเป็นการปลุกจิตสำนึกให้แก่พนักงานแพทย์หมอพยาบาลพนักงานสาธารณสุขลาวหุ่นสืบทอดได้หำเหียนเอาแบบอย่างอันดีงามของแพทย์หมอและพนักงานสาธารณสุขหุ่นก่อนเพื่อออกแหงฝึกฝนรอลอมสร้างตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติจรรยธรรมปิศาชีพและความชำนาญงานด้านวิชาเฉพาะเพื่อเป็นนักหบเสือขาวปฏิบัติของภาคกลายเป็นแพทย์แห่งชาติและแพทย์ประชาชนอย่างสมเกียรติศักดิ์ศรีพร้อมนั้นก็เป็นวันแห่งความสามัคคีหักแพงและกระตุกสุขยู่ให้พนักงานแพทย์หมอพยาบาลพนักงานสาธารณสุขลาวทุกคนออกแหงฝึกฝนรอลอมพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติจรรยาบรรณจรรยธรรมวิชาชีพและความชำนาญงานด้านวิชาเฉพาะเพื่อสนองการบริการที่มีคุณภาพและทั่วถึงแก่ประชาชนประดาเภาทั่วประเทศ